สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์โอ้สิริกรอภิรัตน์ได้ในรายการสำนักอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปพยากรนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงคนละหนึ่งคำถามกับไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีค่ะใครเข้ามาแล้วช่วยแชร์ด้วยนะคะขอฝากประชาสัมพันธ์นะคะชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์นะคะจะเปิดสอนวิชาออนไลน์นะคะวิชาโหราศาสตร์ออนไลน์ก็คือมี2วิชานะคะก็คือ 1. วิชาโหงเฮงออนไลน์นะคะสอนโดยอาจารย์ภาวินีสุขพรนะคะอาจารย์ใหญ่แห่งโรงเรียนโลกโหราศาสตร์โฮโรเวิลด์ค่ะถ้าใครสนใจติดต่อลงชื่อได้ที่อาจารย์โอ้ได้เลยนะคะก็คือติดต่อมาในเฟซนี้ได้เลยค่ะแล้วอาจารย์โอ้นะคะสิริกรอภิรัตน์ก็จะสอนไพ่ยิปซีนะคะออนไลน์ด้วยกันนะคะแล้วก็สอนตัวต่อตัวด้วยนะคะที่สำนักอาจารย์โอ้หรือชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนนิมิตพยากรแห่งนี้นะคะและสอนออนไลน์แบบสอนกันแบบอย่างเงี้ยค่ะเปิดกล้องออนไลน์เลยนะคะและอาจารย์ภาวินีเนี่ยก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะว่ามีคอร์สสอนโหงเฮงออนไลน์แล้วถ้าเกิดใครสนใจนะคะอยากเรียนกับอาจารย์ภาวินีสุขพรหรืออาจารย์ก้อยนะคะในสังกัดอาจารย์โอ้นะคะก็คือว่าชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนนิมิตพยากรนะคะถ้าอยากได้ใบเกียรติบัตรจะออกให้ด้วยนะคะสนใจก็ติดต่อลงชื่อได้นะคะที่ Facebook โอ้สิริกรอภิรัตน์นะคะหรือ ID Line โอ้สิริ15ค่ะใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะได้ที่ Facebook โอ้สิริกรอภิรัตน์นะคะเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID Line โอ้สิริ15ค่ะหรือใครอยากจะตรวจองค์ตรวจเทพนะคะณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีนะคะรับขันครูนะคะพิธีกรรมทุกชนิดนะคะต้องสารถอนสารบวงสรวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานนะคะออกฤกษ์นะคะติดต่อได้ที่ Facebook อาจารย์ท็อปนำเมตตามหานิยมนะคะเบอร์โทร0849266658 ID Line AJTOP16 นะคะสนใจดูส่วนตัวนะคะติดต่อสอบถามได้ค่ะสนใจเรียนลงทะเบียนนะคะคอร์สออนไลน์นะคะทั้งวิชาโหเฮงและวิชาไพ่ยิปซีนะคะก็สนใจแล้วก็ติดต่อลงชื่อได้ที่อาจารย์โอ้ได้เลยนะคะใครเข้ามาแล้วรบกวนช่วยแชร์ด้วยนะคะอาจารย์ทำแชร์แล้วเหรอคะแชร์ไม่ออกแล้วพอวันนี้ด้วยนะคะกดแชร์ซ้อนไม่แทนไม่สามารถใช้ได้เป็นนักรู้เฟซปิดกั้นทุกอย่างใครเข้ามาแล้วต้องการถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมาได้เลยนะคะ
สาสนตอตุนขอที่พระจักรุสัตว์ทุกที่พุทธสังฆะคุณขอไหว้ครูนะคะครูบาอาจารย์พระยิปซีนะคะครูบาอาจารย์โหราศาสตร์ทุกท่านครูบาอาจารย์พระยิปซีพาเมล่าคอมเมนสมิธครูบาอาจารย์พระยิปซีทั้งหมดทั้งครูเทพครูมนุษย์นะคะและขอให้ ขอให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าทำในวันนี้ในการช่วยเหลือคนนี้นะคะจงถึงแด่พระแม่อุมาเทวีพระปู่ฤาษีนารอดนักสวดศิษย์พิชโรการบริสิทธิ์108องค์108เทพการขอให้ถึงพร้อมแด่พระพิคเนตพระพรหมต้นธรรมมหาพรหมกับเจ้าค่ะคนแรกนะคะชาแล้วรัฐมีโชคลาภบ้างไหมถามนะคะคุณรัฐถามมาว่ามีโชคลาภบ้างไหมอ้าวเดี๋ยวก่อนต้องแยกไพ่ก่อนสิโอ้เปิดมาก็เจอเลยไพ่ที่ไม่ได้ใช้ทำนายด้วยนะเนี่ยเปิดไพ่ออกมาได้อย่างไรแป๊บหนึ่งนะคะเก็บยังไงให้มันรวมกันได้นะต้องเก็บแยกเอาไว้จริงๆแล้วนะใครเข้ามาแล้วนะคะอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูก่อนนะคะแล้วพิมพ์เขาว่าแชร์แล้วช่วยคำถามเดี๋ยวอาจารย์ต้องหยิบให้คุณรับใหม่นะคะเพราะว่าไพ่ที่ไม่ใช่ไพ่ทำนายนะเดี๋ยวอาจารย์แยกไพ่นิดนึงแป๊บนึงแล้วเครื่องนั้นท็อปแชร์ออกข้างนอกได้ปะไม่ได้ไม่เป็นอะไรแล้วทำไมโอเห็นว่ามีหน้าเฟซโอด้วยอ่ะที่แชร์มาแล้วอ่ะเนี่ยหน้าเฟซโอที่แชร์มาแล้วมีเด้อที่ท็อปแชร์มามีอาจารย์ดันหยิบได้ไพ่ใบนี้มันไม่ใช่ไพ่ทำนายนะคะมันมีตาตรงนี้ด้วยมันไม่ใช่ไพ่ทำนายเดี๋ยวต้องแยกไว้ก่อนใครเขามารวมกันวะเนี่ยร้อนมากเลยอ่ะเอาใหม่นะอุตส่าห์ไหว้ครูอย่างดีเอาใหม่เอาใหม่คุณแชร์แล้วรัฐมีโชคลาภบ้างไหมเมื่อกี้จันตั้งใจมากเอานี่เขาเอาใหม่นะคะคุณรัฐจะมีโชคลาภไหมคุณรัฐเหมือนต้องรอนะคะแต่คุณรัฐจะมีนะคะจะมีโชคลาภเข้ามานะคะอาจจะได้จากอะไรที่เคยลงทุนเอาไว้หรือลงแรงเอาไว้แล้วมีผลกำไรหรือว่าอาจจะแบบมีรายได้ที่ค่อนข้างที่จะต้องรอผลกำไรมันงอกเงยหรืออาจจะมีอยู่ทรัพย์สินเงินทองมีอยู่ประมาณนึงละแต่ว่าคิดอยู่ว่าจะหาให้มันเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ได้ยังไงนะคะแล้วก็จะมีเข้ามาเพียงแต่ต้องรอนิดหนึ่งนะคะชาแล้วครับโอมอยากทราบว่าห้องที่ผมได้ดีไหมครับตึก10ชั้น3ห้อง303ครับขอบคุณครับอ่ะถามว่าห้องของโอมดีไหมห้องโอมนะคะถือว่าอยู่แล้วสามารถที่จะอยู่ในการศึกษาที่แบบว่าเรียนหนักหรือทำงานหนักเนี่ยสามารถพักที่นี่ได้เหมือนกับว่าเป็นห้องที่สำหรับใช้เรื่องของการทำการบ้านทำงานซะส่วนใหญ่ถามว่า
ถามว่าได้พักผ่อนบ้างไหมอาจจะอยู่ห้องนี้เราไม่ค่อยได้พักผ่อนเพราะว่าเรียนหนักหรือทำงานหนักแต่ว่าที่นี่สามารถที่จะเป็นห้องที่ไว้ใช้ทำงานได้ดีนะคะเพียงแต่ว่าไพ่ใบนี้มันเด่นเรื่องสิบไม้เท้ามันแปลว่าเรื่องงานที่หนักนะคะเรียนหนักหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบอ่านตำราหนักๆได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าดีไหมก็ถือว่าดีนะคะแต่จะต้องจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนิดนึงนะแชร์แล้วค่ะการค่ะคือเขาบอกว่าถ้าห้องไหนที่มันรกอ่ะพลังชีมันจะหมุนเวียนได้แย่นะคะก็ถ้าอยากให้พลังชีหมุนเวียนเนี่ยควรจะจัดสิ่งของอะไรที่อยู่ในห้องอ่ะให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยมันจะได้มีเขาเรียกว่าความสมดุลระหว่างเรื่องของฮวงจุ้ยอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้อยู่ได้ดีนะคะอยู่ได้สบายแชร์แล้วค่าการค่ะ32เงินที่เอามาลงทุนขายปลาจะเก็บคืนได้ไหมคะคุณการนะคะคุณการได้ไพ่เดทนะคะคุณการทำบุญหน่อยสิคะไพ่บอกว่าถามว่าลงทุนขายปลาเนี่ยมันเป็นการค้าขายที่ค้าขายชีวิตสัตว์มันเหมือนกับว่าคุณอาจจะต้องแก้เคล็ดโดยการไปปล่อยปลาปล่อยนกหรือว่าไปปล่อยชีวิตสัตว์อย่างเช่นทำบุญถ่ายชีวิตโคกระบืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าได้ไพ่เดทมันหมายถึงความตายเพราะฉะนั้นเนี่ยแก้เคล็ดนิดนึงนะคะก็จะดีขึ้นได้นะคะคุณจิตรานาถนะคะสวัสดีครับคุณกวางน้อยนะคะกำลังรับชมค่ะเข้ามาแล้วใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูก่อนนะคะแล้วค่อยพิมพ์เขาว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะแชร์แล้วแอนเพื่อนร่วมห้องอ่ะเพื่อนร่วมงานในออฟฟิศมองเราว่าเป็นคนยังไงคะคือจะบอกงี้ก่อนนะคะคุณน้ำนิ่งไหลลึกแต่ละคนอ่ะส่วนใหญ่ก็จะมีความรู้สึกแตกต่างกันนะคะถ้าเราถามรวมๆว่าส่วนใหญ่เพื่อนจะคิดยังไงเนี่ยมันก็อาจจะออกไม่เสถียรเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องแบบนี้มันต้องถามรายบุคคลนะคะเรื่องความรู้สึกเนี่ยเพราะว่าคนเรามันก็แตกต่างกันก็มองเราแตกต่างกันไปถามว่าเพื่อนร่วมงานในออฟฟิศจะมองเราว่าเป็นคนยังไงเอาแบบลองสุ่มนะคะเขามองคุณว่าเป็นคนขยันทำงานนะคะแล้วก็มีความกระตือรือร้นสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ขยันมากขยันทำงานตั้งใจทำงานต่อสู้นะคะในเรื่องของการทำงานหนักได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางคนก็มองเราว่าเป็นคู่แข่งด้วยนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเนี่ยถือว่าได้เปรียบคนอื่นนะคะในการที่ว่าสู้ทำงานหนักแล้วก็ตั้งใจทำงานขยันทำงานดีมากเพื่อนมีโอกาสได้ทำงานราชการไหมคะถ้าถามอาจารย์ภายใน3วันนี้นะคะเราจะดูแค่3วันเท่านั้นนะคะข้างหน้านี้นะคะ3วันนี้ยังไม่ได้อยู่นะคะคุณเพื่อนนะคะช่วงนี้จริงๆขอแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามทุกคนเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์ปักหมุดไว้ข้างล่างแล้วนะคะว่ากดแชร์นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะถ้าใครเห็นโพสต์ปักหมุดข้างล่างก็จะรู้นะคะว่าอาจารย์ขอทุกครั้งเลยว่าขอให้กดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ก่อนเป็นค่าครูนะคะเป็นธรรมทานด้วยนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเข้ามานะคะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะไม่มีแชร์แล้วกันเลยเนาะแชร์ให้อาจารย์หรือเปล่าคะแชร์แล้วเพื่อนมีโอกาสทำราชการไหมอาจารย์ตอบแล้วนะคะแล้วก็คนที่ไม่ได้ให้ชื่อมาขอชื่อด้วยนะคะใครที่ไม่มีแชร์ขอแชร์ด้วยนะคะแชร์แล้วค่ะแจ็คค่ะอยากรู้ว่าเจ้านายผู้ชายเขาแอบชอบเราใช่ไหมคะเขาไม่ได้ชอบนะคะไพ่เป็นไพ่คิงถือไม้เท้าเป็นไพ่คนที่ทำงานด้วยความฉลาดมองการไกลแล้วก็เป็นผู้นำที่ดีนะคะแล้วก็ถามว่าเป็นเรื่องชู้สาวไหมไม่มีนะคะเพราะว่าไพ่เป็นนี้เป็นไพ่ของหัวหน้างานที่รู้จักรับผิดชอบฉลาดนะคะแล้วก็ใช้คนเป็นนะคะมองในเรื่องของศักยภาพที่มีในตัวของบุคคลแล้ว
ดึงเอามาใช้ได้ใช้งานได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นเจ้านายที่ดีนะคะอย่าไปคิดกับเขาอย่างนั้นเลยนะคะเขาก็ตั้งใจทำงานนี่แหละค่ะอย่าให้งานออกมาดีทุกคนนะคะไม่ได้แปลเรื่องชู้สาวนะคะคุณแจ็คนะคะแชร์แล้วนุก41อาทิตย์หน้าเจ้านายเก่าจะติดต่อมาให้กลับไปทำงานไหมคะคุณนุกนะคะคุณนุกเราดู3วันนะคะ3วันนี้คือแล้วแต่อารมณ์เขาไพ่เป็นไพ่อารมณ์แปรปรวนนะคะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วแต่อารมณ์นะคะอันนี้ยังไม่แน่นอนอยู่ใน3วันนี้นะคะแชร์แล้ววราลีพรุ่งนี้ซื้อฮานอยพิเศษจะถูกไหมนะคุณวราลีจะมีโชคไหมเรื่องฮานอย50 50นะคะอาจจะได้ครึ่งเดียวก็ได้แชร์แล้วครับจิตช่วงนี้ที่ผมขายอาหารอยู่จะดีขึ้นไหมครับขายอาหารจะดีขึ้นไหมจะดีขึ้นเนี่ยคุณได้ไพ่คิงถือถ้วยนะคะอาจจะทำอะไรไม่ได้มากนะถ้าเกิดว่าไพ่ใบนี้มันเป็นบัลลังก์ที่อยู่กลางน้ำเห็นไหมคะเหมือนกับว่ามันจะมีเขานั่งละนั่งอยู่ที่บัลลังก์อันเนี้ยแล้วน้ำอยู่ล้อมรอบเขาเลยนะไพ่บอกว่าเหมือนคุณก็มีพื้นที่อยู่ประมาณนึงในส่วนของคุณที่เป็นร้านอาหารของคุณนะคะถ้ามีคนนึกถึงภาพนะถ้ามีคนผ่านไปผ่านมาอาจจะแบบพายเรือมาแล้วเจอคุณตรงนี้เขาอาจจะอุดหนุนคุณก็ได้คือแล้วแต่ว่าใครเดินผ่านไปผ่านมาจะเยอะไหมเขาจะแวะร้านคุณไหมอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะต้องทำอะไรที่ดึงดูดคนหน่อยนะคะที่แบบว่าเห็นร้านคุณแล้วอยากเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยถามว่ามันดีขึ้นไหมสามวันนี้ก็แล้วแต่โปรโมทร้านยังไงแล้วกันนะคะต้องมีการแบบอาจจะแบบมีการตลาดนิดนึงใช่แล้วค่ะมุกคนที่ต่างชาติที่คบตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับเราคะต่างชาติที่เขาคิดเป็นเพื่อนนะคะคุณมุกเขาคุยกับคุณได้นะเขาคุยดีเขาคุยแบบอาศัยอัธยาศัยดีกับเราเหมือนคุยกันรู้เรื่องนะคะไพ่ใบนี้เป็นเรื่องของการพูดคุยนะคะคุยกันรู้เรื่องคุยกันเข้าใจดีอยู่นะคะถ้ามองในแง่การคุยอะคุยได้นะคะเขาอยากคุยกับคุณนะคะส้มโอแชร์หรือยังคะขอแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะแชร์อาจารย์ก่อนด้วยนะคะแชร์แล้วไผ่เรากับเขาคงไม่มีวาสนาเจอกันอีกแล้วใช่ไหมไอ้เรื่องจบแบบนี้อาจารย์ไม่ดูนะคะเรื่องเลิกเรื่องจบเลยไม่ดูนะขอให้ถามใหม่นะคะถ้าแชร์แล้วนะคะแชร์แล้วค่ะมนคนคุยเก่าที่ชื่อพี่เอ็มเขาอยากจะกลับมารักเราไหมคะคุณมนคนคุยเก่าที่ชื่อพี่เอ็มยังไม่อยากนะคะ The Tower นะคุณมนคนคุยเก่าอ่ะเขาเก่าไปแล้วนะคะคือจะให้เขากลับมาเนี่ยเหมือนเขายังคิดถึงเรื่องของตอนที่เลิกกันอยู่เลยอ่ะชาลาส้มโอไพ่บอกอะไรในช่วงนี้ไพ่บอกอะไรในช่วงนี้อาจารย์ท็อปไม่รู้คือเรื่องแบบนี้คือบอกมาเลยค่ะคุณอยากรู้เรื่องอะไรถามมานะคะแบบนี้คือสุ่มให้หยิบไปคืออาจารย์น่ะเปิดให้ดูนะคะคนละ1คำถามคำถาม1ข้ออยากรู้เรื่องอะไรมากที่สุดถามมานะคะแต่ว่าถ้าไม่มีเรื่องอะไรที่มันกุ้มใจอ่ะก็อย่าไปรู้มาเลยค่ะถ้าบอกอยากให้เราทักไปเนี่ยถ้าทักไม่ดีแล้วคุณจะเครียดเปล่าๆนะถ้าไม่มีเรื่องอะไรกุ้มใจไม่มีอะไรอยากรู้ก็ไม่ต้องถามก็ได้ค่ะนะหรือจะถามมาเป็นคำถามนะคะถามคำถามเฉพาะเจาะจง1ข้อนะคะแชร์แล้วไผ่ความรักโสดความรักโสดคุณไผ่โสดจะมีคนเข้ามาคุยนะคะมีเพื่อนมีฝูงมีอะไรคนที่อยากเข้ามาคุยกับเรามีเยอะค่ะคุณไผ่นะคะคือถ้าเป็นขาประจำอาจารย์โอ้จอท็อปจะรู้ดีว่าคำตอบไหนที่อาจารย์จะไม่ตอบคำถามไหนถ้าอยากบอกอะไรคะเรื่องท้องเรื่องเพศลูกนะคะเรื่องถามว่าลูกจะเป็นยังไงจะพึ่งได้ไหมจะดีไหมหรือว่าถามว่าจะจบกับแฟนไหมจะเลิกกันขาดไหมอาจารย์ก็ไม่ดูอยู่แล้วนะคะเรื่องเลิกกัน
ทำให้คนเขาบาดหมางใจกันทะเลาะกันอาจารย์ก็ไม่ดูเรื่องถ้าจะถามความรักสั้นๆเนี่ยขอสถานะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนนะคะโสดแต่งงานหรือมีแฟนนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะถามว่าอะไรอ่ะอะไรอีกอ่ะก็เรื่องเนื้อคู่แล้วกันเรื่องเนื้อคู่ไม่ตอบเพราะว่ามันเป็นคำถามที่อ่อนไหวนะคะสมมุติว่าเรื่องท้องไม่ดูอาจารย์ท็อปบอกไปแล้วอาจารย์ท็อปเรื่องท้องไม่ดูอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราไม่รับดูฟรีแต่ดูส่วนตัวดูได้ดูได้ทุกข้อถามได้ทุกเรื่องนะคะบอกเลยแล้วกันถ้าเกิดว่าอยากดูดวงส่วนตัวนะคะติดต่อสอบถามได้นะคะที่Facebook โอสิริกรอภิรัตน์มีค่าครูนะคะโอนก่อนดูนะคะเบอร์โทร0619226450925929261 ID Line โอสิริ15นะคะ OHSIRI 15นะคะและอาจารย์ท็อปค่ะ Facebook อาจารย์ท็อปนะเมตตามหานิยมนะคะทำพิธีกรรมทุกชนิดนะคะตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาธิกาเน้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดนะคะ Facebook อาจารย์ท็อปนะเมตตามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID Line AJTOP16 ค่ะสวัสดีค่ะแวะมาทักทายค่ะพอใจชัยมาน้องก๊อฟนะคะเป็นญาติอาจารย์โอเองสวัสดีนะคะก๊อฟนะคะแชร์แล้วโอ้พี่ลีรักเราไหมคะคุณอ้อนะคะพี่ลีรักเราไหมพี่ลีเขามองเราเป็นเด็กๆนะคะถามว่าเขารักเราไหมเขาน่าจะเอ็นดูเรานะคะแล้วก็มองเราว่าเป็นเด็กๆเด็กฉลาดคนนึงนะคะก็รู้สึกดีๆนะคะถามว่ารักไหมในเรื่องชู้สาวอาจจะยังนะคะแต่ถามว่าเขาเอ็นดูเราไหมเขาเอ็นดูนะแชร์แล้วสามีช่วงนี้เดี๋ยวนะชื่ออะไรคะเอาสามีเหรอไม่ได้รับดูฝากด้วยนะอีกอย่างนึงนะไม่ฝากดูให้คนอื่นนะคะเพราะว่าอันนี้ก็ชื่อคุณโปรไฟล์คุณรูปคุณใช่ไหมคะแล้วคุณจะมาถามถึงคนอื่นนะไม่ได้นะคะให้ถามถึงเขาเรียกอะไรดวงของตัวเองอยากรู้เรื่องของตัวเองอะนะอะไรประมาณนี้นะคะคุณอ้อขอบคุณนะคะสวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะก๊อฟวันนี้ก็อาจารย์โอ้พี่โอ้จะเรียกยังไงดีเขาเป็นหลานหลานก๊อฟนะคะจะบอกว่าวันนี้คุยกับพี่พรเรื่องลดความอ้วนว่าจะแบบมีลดยังไงแกลดน้ำหนักได้เก่งมากเลยนะคะนั่นแหละก็คุยเรื่องอาหารการกินจะกินคลีนจะอะไรอย่างนี้มีหม้ออะไรนะเขาเรียกอะไรนะท็อปหม้อทอดไร้น้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำอาหารแบบคลีนกินนะเราต้องแบบศึกษานิดนึงชื่ออะไรคะไม่ออกขอบคุณนะคะคุณอ้อนะคุณอ้อขอบคุณนะคะแชร์แล้วค่ะพรค่ะความรักครอบครัวเป็นยังไงคะครอบครัวไหนคะครอบครัวพ่อแม่พี่น้องหรือว่าครอบครัวสามีลูกอันนี้คืออย่าถามเรื่องครอบครัวเลยนะถามเรื่องความรักอะไรความรักกับสามีหรือว่าความรักกับญาติหรือว่ายังไงคะคือบอกให้ชัดเจนได้ไหมอาจารย์จะได้ตอบถูกนะคะอยากตอบให้นะแต่ว่าเจาะมานิดนึงนะคะอย่างเช่นความรักสามีลูกจะเป็นยังไงหรือว่าจะถามเรื่องใครรักใครอยู่หรออะไรอย่างเงี้ยมันกว้างมากเลยค่ะครอบครัวดิฉันไม่รู้ว่าดิฉันไม่รู้นะคะถามใหม่นะใครอยากใครเข้ามานะคะอยากถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะอยากถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะโอ้จ้าวันนี้อาจารย์จะเล่าให้ฟังนะวันนี้อาจารย์ไปกายภาพบำบัดไหล่ซ้ายมาใช่ไหมคะ
ก็เดินเดินอยู่ออกมาออกมาจากโรงพยาบาลตอนนี้มันจะมีทางบันไดออกจากโรงพยาบาลน่ะคือเป็นบันไดลงใช่ไหมคะลงแล้วก็จะทะลุไปตรงในห้างเดอะมอลล์อวงวานนะแล้วคราวเนี้ยมันมีคนเดินสวนกับอาจารย์บนบันไดอะค่ะบันไดมันเล็กอะแล้วเขาก็ชนปั้งมาที่ไหล่ซ้ายโอ้ยเราก็ร้องเลยเขาก็ไหว้ขอโทษใหญ่เลยแบบโอ้โหมันไม่ได้ตั้งใจนะคะเราก็แบบ acting ไว้ก่อนว่าเราเจ็บเยอะอะไรอย่างเงี้ยจริงก็เจ็บมากอยู่เหมือนกันแหละเออตกใจด้วยนะคะอ่ะความรักกับคนที่กำลังคุยเขาคิดยังไงกับเรานะคะกำลังคุยอยู่กำลังคิดเขาคิดยังไงโหทำไมไม่ได้ไพ่ร้ายจังเลยเหมือนเขารู้สึกเครียดๆอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้อ่ะกำลังคุยคนรักกำลังคุยกันเขาคงมองว่าคุณจะชอบเขาหรือเปล่าหรือว่าเขาจะสมหวังไหมเขาอาจจะคิดเยอะนะคะชาละคาเรืองแฟนที่บวชเดี๋ยวก่อนนะถามเรื่องแฟนแล้วถามเรื่องการบวชด้วยอาจารย์ท็อปแล้วอาจารย์โอเป็นผู้หญิงยังไงแฟนที่บวชจะบวชได้นานเกิน 1,300 มั้ยคะอันนี้เราก็ดวงของพระของเจ้าเนาะเราไม่ดูดีกว่านะคะคือบอกไปเมื่อกี้นี่เองว่าขอให้ดูเรื่องตัวเองนะคะดูเรื่องตัวเองกันนะดูเรื่องตัวเองเถอะอย่าฝากฐานไว้นะคะแล้วก็เป็นพระเป็นเจ้ามาถามอาจารย์โอ้ด้วยถ้าเกิดดูอาจารย์ท็อปก็ว่าไปอย่างใช่มั้ยอาจารย์ท็อปก็ไม่ดูอีกต่างหากทำไมพระจะบวชได้นานเกิน 1,300 มั้ยให้เกียรติพระนะคะให้เกียรติพระท่านนะต้อง227มนุษย์5จะดูไง2อะไรนะ4 227ข้อไอ้เราก็ถือ5ข้อแล้วเราจะไม่ไหวอยู่แล้วนะคะเนี่ยอ่ะเอาข้ออื่นดีกว่าค่ะคนเรืองนะคะเอาข้ออื่นถามเรื่องอื่นไปเลยนะเอาเรื่องที่แบบเป็นเรื่องของคุณเองอะค่ะเอาเรื่องของตัวเองกันนะมาถามเรื่องตัวเองกันนะคะมาถามเรื่องตัวเองกันนะคะเรื่องของตัวเองนะมีปัญหาอะไรไหมถ้าเกิดจะถามว่าถ้าอยากบอกอะไรอาจารย์ไม่ตอบนะเพราะว่าคุณต้องถามเรื่องเฉพาะเจาะจงมาเป็นหนึ่งคำถามนะคะคุณเจนจิเข้ามานะคะอันนี้คุณเจนจิเนี่ยเป็นนักแสดงที่อาจารย์ติดตาม Facebook เขามาอยู่สักพักหนึ่งแล้วนะคะจะเห็นได้จากช่อง8เขาจะมาให้เห็นหน้าบ่อยๆนะคะคุณโอตี้ถามอะไรไหมคะแชร์แล้วค่ะตั๊กพรุ่งนี้ยอดค้าขายจะได้ตามเป้าไหมคะโอ้โหได้เดือดซันได้ตามเป้านะคะขายดีนะคะเอาแบบอารมณ์แจ่มใสเลยนะพรุ่งนี้นะก็ขายดีนะคะได้ตามเป้านะคะดีใจด้วยนะคะเดือดซันดีไหมท็อปตามเป้าไหมมีเมตตามหานิยมอาจารย์ท็อปบอกว่ามีเมตตามหานิยมนะคะเราดูกันมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ย 9,999 คนเฮ้ย28นาทีแล้วเหรอแป๊บเดียวเองอ่ะยังไปโอ้คุณโอตี้ยังไม่ได้ถามเลยอาจารย์จะออกแล้วเนี่ยอาจารย์ท็อปบอกให้อาจารย์โอ้ออกแล้วเนี่ยเมตตามหานิยมเดี๋ยวรอคุณโอตี้ก่อนนะคะเห็นบอกว่าอยากดูตั้งนานแล้วอาจารย์โอ้จะให้คุณโอตี้ดูก่อนแล้วเราจะคุยกันได้นานไหมคะอะไรอ่ะถามเอางี้ถ้าอยากดูแบบถามเยอะๆนะคะมาดูส่วนตัวนะคะมีค่าครูนะคะถามไม่อั้นเลยนะคะใน15นาที30นาที60นาทีนะคะดู Facebook นะคะติดต่อได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์ค่ะเบอร์โทร0619922645 0925929261ID Line โอสิริ15นี้นะคะจองคิวดูดวงนะคะไพ่24เรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะแล้วก็ดูไพ่เทพพลังจิตสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็ดูตรวจองค์ตรวจเทพนะคะมาติดต่อได้นะคะที่ Facebook อาจารย์ท็อปนะเมตตามหานิยมนะคะเบอร์โทร0849266658 ID Line AJTOP16 ค่ะดูส่วนตัวติดต่อสอบถามได้นะคะแชร์แล้วครับโอตี้พรุ่งนี้วันเกิดครับงานจะดีไหมครับงานจะดีไหมโอ้โหดูสิคุณโอตี้ได้ไพ่อธิษฐานนะคะ
ถ้าเกิดอยากให้อะไรสมหวังในวันพรุ่งนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องงานเนี่ยขอได้เลยนะคะแล้วก็จะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาที่ขอพรนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่อธิษฐานให้อธิษฐานจิตนะคะจะสมหวังเป็นอย่างที่ใจเราคิดนะคะราคาเท่าไหร่ค่าครูถามได้ในช่องแชทนะคะติดต่อสอบถามได้นะคะคุณกิฟต์ God Give Get ขอบคุณนะคะครอบครัวตัวกลมอาจารย์เดี๋ยวจะอาจารย์จะออกจากไลฟ์สดแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาถามนะคะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการตอบรับที่ดีขอบคุณมากนะคะแล้วก็ถ้าเกิดได้ทำอะไรดูดวงใครแล้วผิดพลาดประการใดหรือว่าใครไม่พอใจก็ขออนุโมทนาเขาเรียกอะไรขออโหสิกรรมด้วยแล้วก็ขออนุโมทนาบุญตรงนี้นะคะที่ได้ช่วยเหลือคนในวันนี้นะคะไม่คิดค่าใช้จ่ายเนี่ยขอให้กับครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าทุกคนทุกผู้ทุกนามนะคะทั้งครูเทพครูมนุษย์นะพระแม่อุมาเทวีพระปู่ฤาษีนารอดนะคะปู่ฤาษีเพชรลูกันปู่ฤาษี108แล้วก็พระพิคเนศนะคะและท่านท้าวมหาพรหมเทพเทวานะคะขอให้ข้าพเจ้าแผ่บุญให้ทุกท่านนะคะแล้วก็ทุกท่านที่มาดูดวงด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการนะคะเจริญสุขนะคะคุณโอตี้สุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ